ลายคนคงจะคุ้นเคยและรู้จักกับแบรนด์ Fender เป็นอย่างดีนะครับผมเป็นแบรนด์ที่โด่งดังในเรื่องของเสียงเครื่องดนตรีโดยเฉพาะเรื่องของกีตาร์แล้วก็ตู้ลำโพงสำหรับกีตาร์นะครับ Fender ผลิตลำโพงไร้สายออกมาค่อนข้างเยอะนะครับผมรุ่นนี้ที่นำมาให้ดูนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของปี2022นะครับกับ Fender Newport 2นะครับดีไซน์ของ Newport 2ตัวนี้เนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์ตามสไตล์ของ Fender อยู่แล้วแต่สิ่งที่แตกต่างและเป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้นะครับผมจะพาไปเจาะเลยละกันการดีไซน์ของเขาเนี่ยจะมีให้เลือกทั้งหมด4สีนะครับแต่ว่าตัวเครื่องจริงๆมีทั้งหมด2สีที่แตกต่างกันคือหน้ากากนะครับหน้ากากเขาจะมีอยู่2สีคือสีกันเมทัลนะครับซึ่งเป็นสีเทาแบบนี้นะครับและสีที่2นะครับจะเป็นสีแชมเปญโกลด์นะครับซึ่งออกเป็นสีทองนะครับเมื่อสลับรวมกันเขาจะมีให้เลือกทั้งหมด4สีนะครับผมด้านตัวพอร์ตนะครับด้านหลังเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่3พอร์ตนะครับได้แก่พอร์ตชาร์จไฟพอร์ตสำหรับการเชื่อมต่อสาย 3.5 มิลลิเมตรแล้วก็ช่อง USB-A นะครับผมโดยช่อง USB-A ตรงนี้เนี่ยสามารถจ่ายไฟออกมาให้สมาร์ทโฟนของเราด้วยนะและด้วยความที่เป็นลำโพงบลูทูธไร้สายนะครับจะมีแบตเตอรี่ในตัวสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ยาวสูงสุด12ชั่วโมงครับและที่พิเศษกว่านั้นคือพอร์ต USB-A ตัวนี้ครับสามารถจ่ายไฟให้กับสมาร์ทโฟนได้ถ้าเรานำ iPhone มาเชื่อมต่อนะครับผมหรือว่าสมาร์ทโฟนอื่นๆชาร์จแบตไปให้ได้ด้วยนะครับโดยสามารถปล่อยพลังงานสูงสุดไปให้สมาร์ทโฟนนะครับอยู่ที่ 1,000 มิลลิแอมป์นะครับผมถัดมาที่ด้านบนนะครับจะมีปุ่มควบคุมต่างๆนะครับและมีสวิตช์สำหรับเปิดปิดนะครับถ้าหากว่าเราสับสวิตช์มาที่ออนหรือว่าเปิดนะครับเราจะได้ยินเสียงแบบนี้ครับและจะเห็นไฟบริเวณที่ปุ่มแพรกระพริบอยู่นะครับซึ่งเราสามารถนำสมาร์ทโฟนของเรามาทำการเชื่อมต่อได้เลยนะครับนอกจากนั้นครับจะมีปุ่มสำหรับการเพิ่มเสียงครับผมแล้วก็ปรับเสียงแหลมแล้วก็เสียงเบสนะครับและอีกหนึ่งปุ่มที่สำคัญนั่นก็คือปุ่มดูโอนะครับและจากปุ่มดูโอตรงนี้นะครับนำมาถึงฟังก์ชันที่พิเศษสำหรับ Newport รุ่นที่2นั่นก็คือสามารถเชื่อมต่อ2เครื่องเล่นไปพร้อมๆกันได้ครับที่เขาจะเรียกว่า Dual Mode ปกติการใช้ลำโพงไร้สายเราจะใช้ตัวเดียวใช่ไหมครับเราก็จะได้ยินเสียงในแบบเหมือนออกมาจากแหล่งทิศทางเดียวแต่ถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะให้ลำโพงตัวเนี้ยแสดงออกทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมนี่แหละตัว Newport 2ตัวนี้ทำได้นะครับในการทำให้ลำโพง2ตัวนี้ใช้งานแบบ Dual Mode นะครับอย่างแรกคือเราต้องเชื่อมต่อลำโพงตัวใดตัวหนึ่งเข้ากับสมาร์ทโฟนของเราก่อนนะครับตอนนี้ผมเชื่อมต่อลำโพงตัวนี้ครับเข้ากับมือถือของผมถ้าเราเปิดเพลงฟังครับเราจะเห็นว่าเสียงออกแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวนี้ยังไม่ออกนะและวิธีการจะใช้ Dual Mode นะครับให้เรากดปุ่ม Dual ครับที่ตัวเครื่องหลักอย่างนี้ก่อนนะครับและหลังจากนั้นครับที่อีกหนึ่งลำโพงนั้นให้กดปุ่มแพรที่เป็นสีฟ้ากับพริบอยู่อย่างนี้นะครับกด1ครั้งจะได้ยินเสียงแบบนี้นะและหลังจากนั้นเนี่ยลำโพงก็จะคุยกันเองโดยอัตโนมัตินะครับและทำให้ได้เสียงที่ออก2ลำโพงพร้อมกันครับอันนี้ลำโพงตัวแรกนะครับเสียงเป็นแบบนี้ส่วนนี้ลำโพงตัวที่2จะเห็นว่ามีความเป็นสเตอริโอเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือความพิเศษของ Fender Newport 2นะครับผมถามว่าตรงนี้มันดีอย่างไรถ้าสมมุติว่าเรานำไปตั้งไว้ที่มุมต่างๆของห้องนะครับจะทำให้มันมีความ immersive ครับคือเราได้อรรถรสในการรับฟังที่มากยิ่งขึ้นนะครับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกำลังขับของลำโพงอยู่ที่30วัตต์นะครับมีจำนวนทวิตเตอร์อยู่1ตัวครับและมีซับวูฟเฟอร์2ตัวดังนั้นเสียงที่ให้ออกมานี้จึงมีความหนักแน่นนะครับโดยเฉพาะย่านเสียงเบสแม้ว่าจะเป็นลำโพงที่ตัวเล็กขนาดนี้นะครับแต่ว่าเวลาที่เราเปิดเสียงออกมานะครับผมในย่านโทนต่ำทำได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็ในย่านระดับโทนเสียงกลางและเสียงสูงก็ขับออกมาได้ดีในระดับหนึ่งนะครับผมเท่าที่ลองฟังนะซึ่งเขาจะเด่นในย่านโทนต่ำกับโทนกลางมากกว่าถ้าสำหรับความรู้สึกของผมเท่าที่ลองฟังนะครับแต่ถ้าหากเมื่อนำลำโพง2อันมารวมกันเนี่ยเมื่อเปิดเป็น Dual Mode ผมมองว่ามันทำให้เรานั้นได้ยินเสียงที่มีมิติมากยิ่งขึ้นได้อย่างชัดเจนนะครับข้อดีของการทำ Dual Mode อย่างเช่นเราไปปาร์ตี้นะฮะจัดปาร์ตี้อยู่เนี่ยเราอยากจะได้ลำโพงที่มีแม้ว่าจะเป็นตัวเล็กเราหิ้วไป2อันเราตั้งไว้ที่มุมซ้ายกับมุมขวานะครับจะทำให้ได้ยินเสียงที่มีความกล้องกังวานมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเองนะครับแล้วก็ด้วยขนาดเล็กพกพาขนาดนี้เราจะสามารถไปปาร์ตี้ที่ไหนก็ได้นะครับผมเพิ่มความสนุกสนานนะครับผมในการเล่นเพลงด้วยนะครับ
นอกจากคุณสมบัติเรื่องเสียงที่มีความโดดเด่นนะครับยังมีอีกหนึ่งโหมดครับที่ชื่อว่าปาร์ตี้โหมดครับปาร์ตี้โหมดให้กดปุ่มดูโอโหมดค้างเอาไว้ครับจนปุ่มสีเขียวนั้นเป็นไฟกระพริบขึ้นมานะครับความแตกต่างระหว่างดูโอโหมดกับปาร์ตี้โหมดก็คือเรื่องของคุณภาพเสียงครับดูโอโหมดจะเป็นคุณภาพเสียงแบบสเตอริโอครับแต่ถ้าหากว่าเป็นปาร์ตี้โหมดนั้นจะมีเสียงที่มีความเซอร์ราวมากยิ่งกว่าครับผมอันนี้เราลองสังเกตได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มความสนุกสนานถ้าสมมุติว่าเราไปทำปาร์ตี้นะครับจัดกิจกรรมเราก็จะได้คุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับความเห็นส่วนตัวของผมนะลองเอาไปใช้งานกันดูนะครับของฟีเจอร์นี้นะอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของบลูทูธ 5.0 ครับการอัปเกรดจากนิวพอร์ตรุ่นที่1มานิวพอร์ตรุ่นที่2นะครับรุ่น1ใช้บลูทูธ 4.2 ส่วนในรุ่น2ปัจจุบันนะครับใช้บลูทูธ 5.0 ข้อดีคือเรื่องของ latency ที่ต่ำลงครับ latency หมายความว่าถ้าสมมุติว่าเราเปิดเพลงต่างๆหรือว่าเนื้อหาจากทางฝั่งของ YouTube Netflix นะครับและให้เสียงออกมาที่ Newport 2ตัวเนี้ยเสียงมันจะไม่ดีเลย์นะครับทำให้เราดูภาพยนตร์ดู Netflix ดูหนังจาก Apple TV ผ่านทางสมาร์ทโฟนเสียงกับภาพนั้นมาตรงกันตัวนี้ถือว่าเป็นข้อดีอีกอย่างนึงนะครับแล้วก็เรื่องของการประหยัดพลังงานด้วยนะครับดังนั้นครับลำโพงตัวนี้แม้ว่าจะมีขนาดเล็กนะครับแต่สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานถึง12ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับส่วนของเรื่องการชาร์จกลับคืนไปนั้นจะใช้ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ครับผมเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายถามว่าตัวนี้สิ่งที่ผมชื่นชอบสำหรับ Fender Newport รุ่นที่2คืออะไรอย่างแรกเลยที่ผมต้องบอกคือเรื่องของการใช้งานแบบ Dual Mode ครับและด้วยความสามารถของฟีเจอร์ Dual Mode นี้เลยครับทำให้ Fender Newport รุ่นที่2นั้นมีความโดดเด่นมากกว่ารุ่นที่1เพราะว่ารุ่นที่1ไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะครับคอนเนคกันเข้ามาเชื่อมต่อกันเป็น2ลำโพงจัดปาร์ตี้ก็ได้เสียงออกมามันมีความมีมิติมากกว่านะครับมันได้ฟีลมากยิ่งกว่าเวลาที่เรามาเปิดใช้งานนะครับอ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึงนะฮะเรื่องของการทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟนเนี่ยฮะเราสามารถที่จะใช้ตัวนี้ในการรับสายสนทนาแล้วก็พูดคุยได้ด้วยนะครับเสียงที่ได้ก็จะมีความคมชัดเช่นเดียวกันนะครับผมเนี่ยฮะเอาเป็นว่าสำหรับใครที่สนใจ Fender Newport รุ่นที่2นะครับสามารถหาซื้อได้ตามช่องทางที่ผมแนบเอาไว้ให้นะครับผมและเผื่อว่าใครไปที่หน้าร้านนะครับก็สามารถไปทดสอบฟังเสียงกันก่อนว่า Newport รุ่นที่2นะครับผมจาก Fender ตัวนี้จะถูกจริตกับเรามั้ยเราชอบสไตล์เสียงโทนนี้หรือเปล่าดีไซน์นี้ผมต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของทาง Fender อยู่แล้วนะครับมีความคลาสสิกตามสไตล์ของ Fender ตรงนี้ผมมองว่าลูกค้าหลายๆคนอาจจะชื่นชอบความเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่ตรงจุดนี้นะครับหากใครยังมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Fender Newport รุ่นที่2นะครับคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะมาตอบรายละเอียดเหล่านั้นให้นะครับเอาเป็นว่าไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับผมในคลิปนี้ผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ